รีบมาใช้บริการนะครับเพราะว่าเกิดผมจะไม่อยู่นะถ้าหากว่าผมรับงานใหญ่ของแต่ละประเทศผมไปเป็นเดือนเป็นปีนะอยู่ไว้แล้วก็จะรู้แค่หน้าจอเนี่ยครับแต่อยู่ไปไหนก็ตามทีก็จะหิ้วเครื่องมือนี่ไปถ่ายทำด้วยเหมือนกันนะครับเครื่องมือลงทุนมาตั้งกี่แสนไม่ใช่สามแสนผมว่าถึง300,000แล้วนะเครื่องมือที่ถ่ายทำทุกวันเดี๋ยวนี้ด้วยครับเดี๋ยวนะถึงไม่300,000เอ้ยจะกว่าได้ซ้ำไปนะกล้องกี่ตัวเนี่ยเอานะเซสว่า300,000ไม่ต่ำกว่า300,000นะ300,000-305,000ประมาณนั่นแหละครับไปไหนก็จะหิ้วไปด้วยแหละนะครับ มันเป็นเครื่องมือที่จะต้องทำผ่านจอให้นะครับผ่านจอให้ก็จะเลือกเวลาเช่นว่าจะพยายามรักษาเวลา2 ทุ่มอย่างเงี้ยนะครับ2 ทุ่มประเทศไทยนี่เป็นหลักเผื่อไปอยู่ประเทศอื่นก็ตีสามฝั่งโน้นเป็น2 ทุ่มที่นี่ดูห้องนอนที่ไหนวะเนี่ยนอนยังไงวะเนี่ยกระโดดขึ้นมาตีสามมานั่งทำรายการอยู่ก็น่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดเหมือนกันนะตรงเนี้ยก็ดูฮะเหมือนต้องปรับได้ใช่ไหมเวลาขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะผมคิดล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่รู้จะไปอยู่กินนอนยังไงต่างประเทศเอานะมันต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสือมนุษย์พันธุ์นี้จริงมนุษย์พันธุ์หายากเกิดไปตกอ่างกะปิทางไหนวะเนี่ยก็อยากจะตกเหมือนกันนะมันเป็นอ่างกะปิมันเหม็นหรือมันหอมประมาณนี้อ่างกะปิโอเคไหมมีอื่นไหมครับคุณโยชิทีวีนะฮะพยายาม อย่าอยู่กับตัวเองมากนะครับมันมีทางปลดปล่อยให้อยู่แล้วไม่มียากินนะครับที่นี่ไม่มียากินมีแต่ความเข้าใจกับ2 มือเปล่านะครับจำด้วยครับ2 มือเปล่าก็ถึงความเข้าใจคำจะเข้าใจก็น่าต้องถามไปถามมานะครับบางทีผมอาจจะ3สอดแทรกบ้างสอดแทรกในบางสิ่งที่บางครั้งไม่ควรจะถามกันประมาณนั้นแต่ถ้าหากว่าไปไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตกราบหน้าตัก2 ครั้งแล้วก็ถามภาษาที่มันมีล็อกของมันอยู่ครับภาษาผมจะรู้พวกไต่ตามภาษาจะใช้ตาใช้ภาษาแบบไหนจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินอะไรอิสรภาพส่วนบุคคลอิสรภาพนะไม่ใช่เสรีภาพนะอิสรภาพจะใช้ภาษาคำไหนจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินอิทความเป็นอิสรภาพของมนุษย์ดูสิภาษาผมเนี่ยไม่ใช่ล่วงล้ำมันก็สิทธิเสรีภาพนะครับสิทธิเสรีภาพมันยังเป็นเพลนง่ายๆนั่นเองจะใช้ภาษาแบบไหนจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินอิสรภาพของมนุษย์นี่ครับดูสิครับอิสรภาพเนี่ยสูงมากนะครับอิสรภาพเป็นภาษาที่สูงมากนะครับเป็นภาษาที่เนียนมากนะครับอิสรภาพภาษานี้เนี่ย